และปิดท้ายด้วยสกู๊ปดีๆจากหน่วยงานสสส.เล่นอิสระอย่างสร้างสรรค์เชิญชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสไตล์แบบห่วงอะค่ะเวลาเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปอยู่ใกล้ๆคอยดูว่าอันไหนเล่นได้ไม่ได้ด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายเราก็จะปล่อยให้เขาลุยเลยให้เขาตัดสินใจของเขาเลยให้ลูกเล่นอย่างอิสระนะครับไม่ได้ไปบังคับว่าเขาจะต้องเล่นอะไรให้เขาเลือกเองมานำเสนอเราแล้วเราค่อยซัพพอร์ตเขาอีกทีนึงการเล่นอิสระครับเด็กๆครับสามารถที่จะออกแบบและก็สร้างสรรค์วิธีการเล่นของตัวเองได้อย่างที่เขาตั้งใจอย่างเต็มที่ทำให้ความคิดของเด็กๆในการเล่นครั้งนั้นนะครับมีความเปิดกว้างมากขึ้นอย่างแรกเลยครับคุณพ่อแม่ต้องเชื่อใจไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรนะพ่อแม่เราสามารถจัดการสถานการณ์นั้นได้อันที่2คือต้องเชื่อมั่นในตัวเด็กว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วและสิ่งสุดท้ายก็คือเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมที่เราจัดสรรไว้ถ้าเราสามารถจัดสรรสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมากขึ้นปล่อยลูกเนี่ยมีความอิสระมากขึ้นของเล่นที่เป็นของตามธรรมชาติเป็นแค่ท่อนไม้หรือก้อนหินลูกอาจจะมองเป็นได้หลายๆอย่างของเล่นที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยจะสามารถเปิดกว้างความคิดสร้างสรรค์ลูกได้มากขึ้นครับ